ถ้าลูกอยากได้รถคันใหม่ลูกจะต้องเข้าไปทำงานที่บริษัทพ่อและทำงานจนผ่านโปรให้ได้โดยไม่ใช้เส้นสายอะไรทั้งสิ้นถ้าลูกทำได้พ่อยกให้ฉันจะต้องทำให้ได้สวัสดีเด็กใหม่นี่นายจับก้นฉันอะตกใจอะไรกันนี่เป็นการทักทายน้องใหม่สำหรับฉันนะรับไม่ได้เหรอที่นี่อ่ะเขาก็หยอกกันแบบนี้แหละทำไรกันอ่ะเปล่าครับพอดีว่าผมออกมารอพนักงานส่งของนะครับแล้วก็บังเอิญเจอกับเด็กใหม่เข้าเธอนี่คุณเตยผู้จัดการอ่ะสวัสดีค่ะกองไว้ตรงนั้นแหละก็ไม่ทำงานทำการกันแล้วไงมัวยืนทำอะไรอยู่ครับไอไม่ว่าลูกต้องเจอกับอะไรจำไว้จงอดทนสวัสดีค่ะหนูชื่อวิกกี้นะคะหนูมาทำงานวันนี้วันแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูซื้อกาแฟมาให้ด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะครับสวยและยังใจดีผู้จัดการมาพอดีเลยแหมเดือนนี้เนี่ยจะมีคนเลี้ยงน้ำให้ผู้จัดการแล้วสิพี่ไปไหนอ่ะนี่ค่ะฉันซื้อกาแฟมาให้ขอบใจนะแต่ว่าฉันไม่กินกาแฟอ่ะแล้วต่อไปอ่ะก็อย่าซื้อมาฝากใครอีกละอย่าข้ามหน้าข้ามตาฉันที่มันมากนะเป็นเด็กใหม่ก็อยู่ให้เป็นใหม่เอาไปอะไรอะคะก็งานเธอไงฉันให้เวลาเธอ1วันในการเตรียมงานแล้วก็ไปเสนอขายให้กับลูกค้าถ้าเธอไม่ได้ลายเซ็นของลูกค้ามาถือว่าเธอไม่ผ่านโปรอะไรนะคะนี่ฉันเพิ่งมาทำงานวันแรกเองนะคะผู้จัดการสอนงานฉันก่อนได้ไหมคะไม่ได้ฉันไม่สอนถ้าอยากทำงานที่เนี่ยเธอก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ด้วยตัวเองนี่ถือเป็นแบบทดสอบของเธออย่างนึงเลยนะใช้สมองเยอะๆหน่อยล่ะหรือว่าเธอไม่มีนะนี่น้องพี่จะบอกอะไรให้เป็นเด็กใหม่อย่าทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาเจ้านายส่วนเรื่องโปรเจกต์ที่ต้องไปคุยกับลูกค้าเนี่ยให้พี่สอนไหมแต่ว่าขอโทษนะคะเก็บพฤติกรรมแบบนี้ไว้ใช้ตอนเลิกงานเถอะค่ะแล้วก็ควรใช้ให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยนะคะไม่ใช่เลี่ยราดไปทั่วแบบนี้นี่เนี่ยทำอะไรเนี่ยเปล่านะฉันยังไม่ทำอะไรเลยฉันจะมาบอกเธอว่าอย่าลืมเอาขยะทิ้งด้วยล่ะแต่ว่าฉันไม่ใช่แม่บ้านไม่ใช่แม่บ้านก็ต้องทำอย่าขัดคำสั่งไม่งั้นฉันฟ้องผู้จัดการแน่ได้เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยก็นายบอกว่าฉันไม่ทิ้งขยะแต่นายไม่ได้บอกว่าฉันทิ้งตรงไหนนี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการครับยายเด็กใหม่เนี่ยมันเทขยะทิ้งตรงนี้ผมแค่ขอความร่วมมือให้เอาขยะไปทิ้งสอนให้มีน้ำใจแต่เขาก็เมื่อกี้นายไม่ได้พูดแบบนี้นะเอาขยะไปทิ้งแล้วทำความสะอาดออฟฟิศซะยกน้ำดื่มถูพื้นทำให้หมด
งานของฉันยังไม่เสร็จเลยนะคะเรื่องของเธอสิอ๋อแล้วถ้าพรุ่งนี้เธอได้ลายเซ็นลูกค้ามาไม่ทันตอนเที่ยงอะเตรียมหางานใหม่ได้เฮ้ยวิกกี้ฉันไม่นึกเลยนะว่าแกจะมาทำงานที่บริษัทเนี้ยแถมยังเป็นพนักงานขายด้วยอ่ะคือเฮ้ยแต่ช่างมันเถอะยังไงฉันก็ยอมตกลงเซ็นสัญญาโปรเจกต์ของแกนะจริงเหรอเฟิร์สขอบคุณแกมากๆเลยนะไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันนี่เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าฉันไม่อยากให้แกช่วยฉันในฐานะเพื่อนนะดิฉันอยากให้แกมองว่าแกเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของบริษัทได้ไหมแกฟังฉันอธิบายงานโปรเจกต์ก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันทีหลังอ่ะก็ได้ถ้าแกสบายใจเนี่ยก็เลยเห็นไหมแกเก่งมากเลยนะวิกกี้ฉันไปอยู่ต่างประเทศตั้ง10ปีไม่นึกเลยนะว่าจะมีเพื่อนเก่งแบบเนี้ยไว้ร่วมงานกันนะแต่จะว่าไปไม่เหมือนวงไหนที่เขาล่ำลือกันเลยนะที่บริษัทแกเนี่ยบริษัทฉันทำไมอ่ะ5 4 3 2 1หมดเวลาเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดเด็กใหม่เนี่ยไม่ได้เรื่องจริงๆด้วยครับใครมันจะไปเก่งเหมือนแฟนฉันล่ะใช่ไหมขอโทษที่มาช้านะคะฉันได้ลายเซ็นลูกค้ามาแล้วค่ะแต่ถึงยังไงเธอก็มาสายอยู่ดีแบบเนี้ยถือว่าเธอไม่ผ่านโปรบริษัทแหมรีบไล่ฉันออกเลยนะคะคุณเตยฉันยังไม่ได้เอาเรื่องที่คุณเตยเอางบประมาณของบริษัทไปใช้ในเรื่องส่วนตัวแถมยังรวมหัวกับแฟนหนุ่มสุดที่รักร่วมกันยักยอกเงินบริษัทแล้วก็ยังโกงราคาลูกค้าอีกด้วยเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถึงหูบอสเลยนะคะนี่เธออย่ามาพูดจามั่วๆนะใส่หัวไปเลยไปโอ้บอสโหรถคันใหม่บอสนี่สวยมากเลยนะครับพนักงานคนนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างไม่ได้เรื่องเลยค่ะฉันให้ทำอะไรก็ไม่ทำแถมเวลาฉันสอนงานเนี่ยก็ยังเถียงฉันอยู่ตลอดอีกอย่างนะคะยังเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ด้วยค่ะแบบนี้น่าจะไม่ผ่านโปรนะคะไม่จริงนะคะอย่าไปฟังเลยนะครับผมว่าเราออกไปหาอาหารข้างนอกกินดีกว่าครับแล้วก็นั่งคุยงานกันไปครับคุณโฟนครับต่อจากนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทของผมแล้วนะครับรวมถึงคุณด้วยครับคุณเตยอะไรนะบอสคะบอสจะมาไล่ออกด้วยกันแบบนี้ไม่ได้นะคะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะเป็นถึงผู้จัดการกับพนักงานเก่าซะเปล่าแต่ชอบกดขี่ข่มเหงรังแกพนักงานใหม่แล้วยังมีเรื่องยักยอกเงินบริษัทอีกแบบนี้ผมควรเก็บพวกคุณไว้เหรอครับเสียใจด้วยนะครับอะไรกันครับผมไปรังแกพนักงานใหม่ตอนไหนก็ตอนที่ลูกสาวผมมาทำงานไงครับพิกกี้นี่รถคันใหม่ของลูกนะลูกสาวฉันว่าคนที่ต้องใส่หัวไปจากบริษัทคงไม่ใช่ฉันแล้วแหละน่าจะเป็นพวกคุณสองคนมากกว่าไปกันเถอะค่ะพ่อเฮ้ยขอบคุณมากนะบริการสายลับของฉันสายลับ